เมื่อคริสตศักราช2019นะครับเขาประเมินเอาไว้720บาทนะครับแต่แสงทองสองทางให้นะครับแสงทองสองทางให้ปีพ.ศ.นี้อยู่ที่เหรียญละ 1,000 บาทนะครับเหรียญละ 1,000 บาทแต่ก็ขอให้สภาพที่มีสมน้ำสมเนื้อหน่อยนะครับสภาพที่ดีหน่อยนะครับเหรียญละ 1,000 สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงปณามิตรรักนักสะสมทุกๆท่านนะครับวันนี้แสงทองสองทางนะครับก็มาพร้อมกับ2เหรียญนะครับ2เหรียญซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับแสงทองสองทางก็มีความต้องการนะครับมีความต้องการในเหรียญปีพ.ศ.1นะครับของชนิดราคา10บาทแล้วก็นำเอาเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับสำหรับเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับหมุนเวียนเอามาฝากพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับให้ได้มีข้อมูลนะครับมีข้อมูลแล้วก็แนวทางในการเก็บสะสมเหรียญกระสาบไทยนะครับชนิดหมุนเวียนนะครับหลายๆท่านก็บอกว่าเหรียญทั้งสองเหรียญนี้นะครับมีนะครับอันนี้แสงทองสองทางก็ไม่เทียมเพราะว่าเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับของเหรียญทั้งสองเหรียญนี้ปีพ.ศ.นี้นะครับทุกท่านก็มีเก็บสะสมกันนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างไรนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆติดตามกันในคลิปนะครับแล้วก็ช่องของเราต้องการเหรียญปีพ.ศ.ไหนนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับเดือนนี้เป็นเริ่มเดือนใหม่แล้วนะครับเริ่มเดือนใหม่แล้วพฤษภามิถุนาแล้วนะครับเดือนมิถุนายนนะครับก็จะเปิดรับไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับเฉพาะปีพ.ศ.นี้นะครับที่เราต้องการนะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะหายากหน่อยนะครับซึ่งเสียงทองสองทางนั้นก็มีความต้องการนะครับก็เปิดรับมาหลายเดือนนะครับปีกว่าแล้วนะครับสำหรับเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับแต่ก็ยังเคลียร์ราคากันไม่ได้นะครับกับผู้ขายนะครับเนาะก็บางท่านก็บอกว่าเฮ้ยผมเอาเข้าไปในห้องประมูลได้ราคาดีกว่าอ่ะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่การซื้อขายของเรานะครับการซื้อขายของเราก็อาจจะราคาไม่สูงมากนักนะครับแต่ก็ถือได้ว่าเป็นราคาที่สูงนะครับสำหรับเหรียญปีพุทธศักราช2531นะครับปี31นะครับปี31ที่ทางช่องของเรานั้นต้องการนะครับทางช่องของเราต้องการแล้วก็ให้ราคานะครับให้ราคาก็ถือได้ว่าสวยงามนะครับสวยงามซึ่งปีพ.ศ. 2531นี้นะครับเราเปิดรับนะครับจนถึงสิ้นเดือนนะพี่น้องนะจนถึงสิ้นเดือนสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับแล้วก็เราก็จะรับเหรียญปีพ.ศ. อื่นนะครับตัวนี้เนื่องจากว่าเราก็มีโควต้าของเราเหมือนกันนะครับสำหรับปี31นะครับเราไม่ได้รับทุกปีพ.ศ.นะครับซึ่งปีพ.ศ.นี้เราต้องการเพียงแค่การสะสมนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับเขาผลิตออกมาเพียงแค่ 6,200 เหรียญเท่านั้นเองนะครับ 6,200 เหรียญที่แสงทองของทางเห็นนั้นก็มีเพียงแค่ไม่กี่ท่านเท่านั้นนะครับที่มีนะครับณตอนนี้นะครับปีพ.ศ. 2531ชนิดราคา10บาทนะครับ UNC เขาประเมินเอาไว้นะครับเมื่อคริสตศักราช2019นะครับเขาประเมินเอาไว้720บาทนะครับแต่แสงทองสองทางให้นะครับแสงทองสองทางให้ปีพ.ศ. นี้อยู่ที่เหรียญละ 1,000 บาทนะครับเหรียญละ 1,000 บาทแต่ก็ขอให้สภาพที่มีสมน้ำสมเนื้อหน่อยนะครับสภาพที่ดีหน่อยนะครับเหรียญละ 1,000 ครับปีพ.ศ. 2531นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องคิดว่าเอ๊ะมันราคาต่ำไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ยอมรับนะครับว่าราคาต่ำจริงนะครับราคาต่ำจริงแต่ก็มันก็สูงกว่า UNC ที่เขาประเมินเอาไว้นะครับแต่ก็ต้องฝากถึงพี่น้องนะครับถ้าเราขายแบบนี้เราอาจจะได้ราคาต่ำนะครับเราอาจจะได้ราคาต่ำแต่ถ้าพี่น้องนะครับพี่น้องคิดจะอยากจะได้ราคาที่สูงนะครับก็ทดลองนะครับให้ทดลองเข้าไปสมัครเข้าไปในเพจนะครับเพจกลุ่มการประมูลเหรียญนะครับประมูลเหรียญกษัตริย์ต่างๆนะครับสมัครเข้าไปในกลุ่มเขานะครับทำตามขั้นตอนแล้วก็กฎระเบียบของกลุ่มเขานะครับแล้วก็ฝากแอดมินเขาในการประเมินประมูลนะครับก็ดูรูปแบบเขาว่าเขาประมูลกันยังไงนะครับก็ทำตามกฎระเบียบเขานะครับถ้ามีอาจจะได้ราคาสูงนะครับเพราะว่าที่แสงทองสองทางติดตามแล้วก็ตรวจสอบนั้นนะครับที่มีราคาสูงกันนั้นก็เห็นอยู่ที่1,400 1,500 บาทนะครับ
ปีพ.ศ. 2531นะครับถ้าเกิดว่าการประมูลนะครับมันก็คือการแข่งขันกันนั่นเองนะครับว่าใครให้ราคาสูงคนนั้นก็ได้ไปครอบครองนั่นเองนะครับแต่เราเป็นการรับซื้อนะครับรับซื้อเฉพาะปีพ.ศ.นะพี่น้องนะเข้าใจตรงกันเราไปที่เหรียญของเรานะครับ ซึ่งเหรียญของเรานะครับก็จะเริ่มไปเหรียญแรกก่อนนะครับเหรียญแรกนะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับเหรียญแรกอาจจะชัดบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็คือปีพ.ศ. 2548นะครับปีพ.ศ. 2548นะครับปีนี้นะครับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นเหรียญที่มีความพิเศษนะครับมีความพิเศษปี48นะครับถ้าลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ปี48นะครับพี่น้องปี48นั้นยอดการผลิตของเขา111ล้านนะครับ111ล้าน 491,000 เหรียญ นะครับนั่นคือยอดการผลิตของเขา UNC เขาประเมินเอาไว้เพียงแค่60บาทพี่น้อง60บาทเท่านั้นเองนะครับท่านจะไปหาราคา800นะครับราคา800นะครับสำหรับลักษณะแบบนี้นะครับแต่ก็ยังมีที่ส่งเข้ามาขายให้แสงทองก็มีหลายเหรียญอยู่ด้วยกันนะครับก็แสงทองสองทางก็ให้800นะครับมีอยู่เหรียญหนึ่งที่แสงทองสองทางให้ 1,000 บาทนะครับสำหรับปี48ปี48นะครับ UNC ก็ประเมินเอาไว้เพียงแค่60บาทนะครับ60บาทแต่เหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ที่แสงทองสองทางให้นะครับก็คือเขามีความพิเศษนั่นเองนะครับมีความพิเศษพิเศษยังไงนะครับท่านดูฝั่งนี้นะครับดูฝั่งนี้นะครับที่เขามีเป็นเนื้อนิกเกิลนะครับเนื้อนิกเกิลกินออกมาตรงเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้ออลูมิเนียมนะครับหรือว่าทองเหลืองนะครับตรงนี้จะเป็นสีเงินนะครับนี่คือด้านหัวนะครับส่วนด้านก้อยนะครับด้านก้อยนี้ท่านจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับปี48นะครับปีพ.ศ. 2548ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแสงทองสองทางให้อยู่ที่800บาทนะครับต่อเหรียญนะครับต่อเหรียญแต่ถ้าท่านว่ามันราคาต่ำไปหรือเปล่าแสงทองนะครับมันก็ไม่ถือว่าต่ำนะครับเพราะว่าลักษณะของการปั๊มเคลื่อนของเขานะครับการปั๊มเคลื่อนของเขานั้นประมาณมิลกว่าๆนะครับประมาณมิลเกือบครึ่งนะครับแต่ไม่ถึงครึ่งนะครับประมาณมิลกว่าๆแต่มันมีความสวยงามนะครับก็คือมันจะโผล่ทางด้านหัวแล้วก็ด้านก้อยนะครับมันจะโผล่ทางด้านหัวแล้วก็ด้านก้อยนั่นเองนะครับส่วนด้านหัวนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับจะเป็นสีเงินนะครับมันไม่ได้โผล่ด้านก้อยด้านเดียวนะครับก็คือมันโผล่สองด้านนะครับด้านหัวจะเป็นสีเงินแต่ด้านก้อยก็จะเป็นสีทองขอบหางนะครับนี่ก็คือปี48นะครับที่แสงทองสองทางให้ในราคา800บาทนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีนะครับขอให้มีความสวยงามแบบนี้นะครับความแปลกแบบนี้สำหรับปี48นะครับซึ่งเป็นปีที่ราคาที่ผ่านการใช้งานหน้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับแต่ UNC เขาประเมินราคาเอาไว้ให้เพียงแค่60บาทนะครับก็จะมีที่ค่อนข้างจะราคาต่ำก็จะมีอยู่ที่ปีนะครับฟังดีๆนะครับฟังดีๆจะมีปีพ.ศ. 2532นะครับปี32 UNC เพียงแค่120บาทเท่านั้นเองนะครับแต่เหรียญที่เป็นปกติและก็เหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับผ่านการใช้งานมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับอย่างความต้องการในตลาดนักสะสมยังถือได้ว่าน้อยนะครับน้อยนะครับสำหรับปี32นะครับและก็อีกปีหนึ่งนะครับต่อลงมานะครับอีกปีหนึ่งก็คือปีพ.ศ. 2538นะครับปี38ตัวนี้นะครับซึ่ง UNC เขาประเมินเอาไว้150บาทนะครับปี38แต่ที่ผ่านการใช้งานที่ไม่มีความผิดปกติอะไรนะครับผ่านการใช้งานไปแล้วราคาหน้าเหรียญ นะครับตัวนี้นะครับจำเอาไว้นะครับจดเอาไว้ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ปีพ.ศ. 2537นะครับปี37 UNC เขาประเมินไว้100บาทเท่านั้นเองนะครับ100บาทเท่านั้นเองและก็ที่มีราคาสูงสำหรับปี37นะครับที่แสงทองสองทางให้ไปในราคาถึง 3,000 บาทแต่ก็ยังไม่มีใครที่จะหาเหรียญตัวนั้นเอามาขายให้แสงทองสองทางได้นะครับปี37นะครับไม่ว่าปี37หรือว่าปีไหนนะครับขอให้มีลักษณะเหมือนกับที่แสงทองสองทางประกาศรับซื้อไปนะครับปี37ที่เป็นเหรียญไส้แตกนะครับตัวนั้นแสงทองสองทางให้ถึง 3,000 บาทนะครับแต่มีอยู่ท่านหนึ่งนะครับก็รับไปอยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับ 2,000 นะครับ 2,200 นะครับปี37เช่นเดียวกันนะครับแต่ขนาดไม่ได้เยอะเท่ากับตัวอย่างนะครับไม่ได้เยอะกับตัวอย่างแต่ก็หลุดกันเพียงนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับแสงทองสองทางให้ไปถึง 2,200 นะครับ
2,200การประเมินราคาของเขาแค่100บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีราคาหรอกเหรียญแบบนี้ใครจะไปซื้อนะครับก็การซื้อขายนะครับมันไม่ได้มีราคาโดยทั่วไปนะครับไม่ได้มีราคาโดยทั่วไปมันมีราคาเพียงแค่คนที่มีความต้องการเท่านั้นเองนะครับคนที่มีความต้องการเท่านั้นเองเข้าใจตรงกันนะครับก็ถึงบอกว่าราคาการประเมิน UMC เขาประเมินออกมาไว้เป็นพื้นฐานและเบื้องต้นให้กับตลาดเงินบาทเท่านั้นนะครับส่วนที่เราจะเอาไปซื้อขายและเปรียบกันอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับราคาท้องตลาดนะครับแล้วก็การพูดจาซื้อขายกับระหว่างคน2คนเท่านั้นเองนะครับเข้าใจตรงกันนะครับมันไม่มีราคาตายตัวไม่ว่าจะเป็นปี4 6 4 7เหรียญ5บาทอะไรก็ช่างนะครับปี4 6ปี40อะไรพวกนี้นะครับก็ประเมินมาไว้อยู่ที่ 7,000 บาทก็จริงนะครับการซื้อขายนั้นอาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะ 1,000 2,000 3,000 หรือว่าอาจจะ 8,000 9,000 ก็เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดว่ามีความต้องการนะครับเข้าใจตรงกันนะครับนั่นคือหลักการนะครับหลักการกันแลกเปลี่ยนซื้อขายกันนะครับไม่ได้มีราคาที่กำหนดให้เป็นมาตรฐานตายตัวและก็ต่อมานะครับปีพ.ศ. 2540นะครับปี40ชนิดราคา10บาทนะครับที่ UNC เขาประเมินเอาไว้อยู่ที่150บาทนะครับ150บาทปี40แต่การซื้อขายในเพจต่างๆก็ยังเห็นมีการซื้อขายกันนะครับแต่เป็นการโคมหรือว่าการจับกลุ่มต่างๆนะครับกรุ๊ปเหรียญนะครับไม่ว่าจะเป็นปี40ปี44ปี41นะครับอาจจะ3เหรียญนี้เอามาหัวราคากันนั่นเองนะครับว่าเฮ้ย3เหรียญนี้มันมีราคาสูงก็คือปี41ใช่ไหมปี41แต่2เหรียญนี้ก็คือผลพลอยได้ในการขายนั่นเองเอามาจับกรุ๊ปกันนะครับแล้วก็ตีราคา3เหรียญนี้ในราคาเท่านั้นเท่านี้เราก็จะได้ราคารวมแล้วก็ถือได้ว่าสวยงามนะครับนั่นคือวิธีการนะครับแสงทองของท่านก็เคยพูดในหลายๆคลิปนะครับการจับกรุ๊ปเหรียญแล้วก็ขายในราคานี้นะครับคนซื้อเขาพอใจซื้อก็โอเคราคา400 500บาทโอเคราคา600 700บาทโอเคเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับถ้าไม่มีความพอใจถ้าเกิดไม่ชอบก็ผ่านไปผมไม่ซื้อเหมือนกันนะครับเหมือนกันนั่นคือปี40นะครับและก็อีกลงมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545นะครับ45ไปจนถึงปีพ.ศ. 2551นะครับตัวนี้นะครับปี45นั้น120บาทนะครับ UNC นะครับปี46 150บาทและปี47 100บาทนะครับแต่เหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วไม่ได้มีความพิเศษอะไรราคาเพียงแค่หน้าเหรียญ นะครับพวกนี้นะครับซึ่งเหรียญปีอื่นๆนั้น UNC เขาประเมินเอาไว้สูงมากนะครับสูงมากแล้วก็ยอดการผลิตของเขาก็ถือว่าผลิตออกมาน้อยนะครับทำให้ราคาของเขาและก็ความต้องการในตลาดนักสะสมมีเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับเข้าใจตรงกันนะครับไอ้พวกที่มีราคาหน้าเหรียญที่ไม่มีความพิเศษนะครับแต่ส่วนที่มีความพิเศษขึ้นอยู่กับคนซื้อเขาความต้องการของนักสะสมแต่ละคนนะครับไม่มีความต้องการเหมือนกันนะครับความต้องการมันไม่เหมือนกันอย่าเอาไปเหมารวมนะครับคนนี้เขาต้องการแบบนี้คนนั้นเขาต้องการอีกแบบนึงคนนั้นเขาต้องการอีกแบบนึงนะครับอันนั้นก็คือความรักความชอบมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดคนเรามันรักเหมือนกันมันอาจจะวุ่นวายนะครับชอบเหมือนกันมันจะวุ่นวายนะครับเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะครับของมนุษย์เดินดินเรานะครับความชอบความรักความชอบก็เหมือนกับแสงทองสองทางนะครับหรือว่าหลายๆช่องก็อาจจะเหมือนกันนะครับมีคนชอบแล้วก็มีคนเกลียดเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับเนาะแต่ยังไงก็ถือว่าเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับก็เป็นพี่น้องร่วมประเทศนะครับก็ยังไงก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเนาะไม่ว่ากันนะครับนั่นคือเหรียญปีหนึ่งนะครับแล้วก็อีกปีหนึ่งนะครับที่น่าเก็บสะสมนะครับน่าเก็บสะสมก็คือปีนี้นะครับที่หลายๆท่านก็คิดว่าน่าจะมีนะครับสำหรับปีพ.ศ. 2542นะครับซึ่งปีนี้นะครับปีนี้เมื่อเราพูดถึงปีพ.ศ. 2541นะครับกับปี42นั้นยอดการผลิตนะครับยอดการผลิตแทบจะเข้ากันเลยนะครับตัวหนึ่ง 980,000 ตัวหนึ่ง 1,030,000 นะครับปี42นั้นผลิตออกมา1ล้านนะครับ1ล้าน 30,000 เหรียญนะครับส่วนปี41นั้น 980,000 เหรียญนั่นคือยอดการผลิตนะครับไม่แตกต่างเลยนะครับเพียงแค่นิดเดียวนะครับเพียงแค่นิดเดียวเมื่อเทียบกับประชากรไทยเรานะครับ
เทียบกับประชากรคนไทยเรานั้นมันถือได้ว่าตกไปจังหวัดละไม่กี่เหรียญเท่านั้นเองนะครับนะครับและจะมีกี่คนที่มีนะครับซึ่งปีพ.ศ. 2542 UNC เขาประเมินถึง600บาทนะครับประเมินถึง600บาทไม่น้อยนะครับราคา600บาทส่วนการซื้อขายนะครับการซื้อขายที่แสงทองสองทางเคยรับนะครับในเหรียญปีพ.ศ.นี้ถึงเหรียญ1500นะครับเหรียญ1500แสงทองสองทางก็เคยซื้อนะครับเคยซื้อแล้วก็เป็นลักษณะเหรียญที่มีเส้นนะครับเส้นลวดลายนั้นถือว่าชัดเจนแล้วก็สวยงามนะครับสำหรับเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับแล้วก็ในพวกข้อมูลตามเว็บไซต์ต่างๆก็ถือว่าการซื้อขายสูงมากๆนะครับสำหรับปี42นะครับแล้วก็เป็นเหรียญติดอันดับความหายากของชนิดราคา10บาทเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องมีก็เก็บสะสมนะครับล้างทำความสะอาดใส่ตลับนะครับซึ่งตลับนั้นก็เราก็หาซื้อได้นะครับหาซื้อได้อันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เฮียเขานะก็เราก็คงจะเห็นในห้องพวกประมูลเหรียญ นะครับเหรียญเก่าแบงก์เก่าอะไรต่างๆนะครับพวกตลับแบบนี้นะครับตลับแบบนี้กล่องหนึ่งก็บรรจุเข้าไปถึงเยอะมากนะครับ150เหรียญเลยนะครับได้เลยนะครับกล่องหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเหรียญ10บาทถึง150เหรียญ นะครับหรือเหรียญ5บาทนะครับก็ถือว่ามีความเหมาะสมนะครับดีกว่าแบบท่านเคยเก็บในอัลบั้มนะครับที่เป็นอัลบั้มเหรียญ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านที่ใช้ในการรีวิวนะครับอาจจะไม่เหมาะสมนะครับสำหรับอัลบั้มนะครับอันนี้ก็เอามาแชร์กันนะครับเนื่องจากแสงทองสองทางนะครับก็ก่อนหน้านะครับก็จะมีอัลบั้มเหมือนกันนะครับก็จะใส่อัลบั้มนะครับโอ้โหจะไปไหนหอบอัลบั้มนะครับหอบอัลบั้มเหรียญ นะครับสิบกว่าอัลบั้มนะอัลบั้มนึงก็ปาเข้าไปถ้าเป็นเหรียญ10บาทก็ 3,000 กว่าบาทนะครับต่ออัลบั้มนะครับเหรียญนึงไออัลบั้มนึงตกไป 3,000 กว่าบาทนะครับหรือว่า 1,000 กว่าบาทประมาณนี้แล้วแต่เหรียญเรานะครับแต่แสงทองทางก็อาจจะคละเนาะนะครับอาจจะคละเหรียญ นะครับอาจจะมีราคาเหรียญ20บาทบ้างนะครับ50บาทบ้างหรือว่า100กว่าบาทบ้างนะครับตัวนี้ก็ตกไปอัลบั้มหนึ่งก็ 2,000 3,000 นะครับก็ถือได้ว่าเยอะนะครับไปไหนหอบเหรียญนี่หนักมากๆเลยนะครับเท่ากับข้าวสารกระสอบหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเวลาจะไปนะครับก็ต้องหอบไปด้วยนะครับมีเวลาก็ต้องเอามาทำข้อมูลนะครับฝากพี่ๆน้องๆนะครับฝากพี่ๆน้องๆแล้วก็เหรียญไหนที่เรามีความต้องการเราก็จะเปิดรับนะครับแต่ก็มีโควต้านะครับมีโควต้าในการรับของเรานะครับซึ่งคลิปนี้เราก็ประกาศไปนะครับขอประกาศนะครับก็ท่านมีเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2531นะครับหรือว่า31นั่นแหละนะครับ10บาทที่มีสภาพที่พอดูหน่อยนะครับสวยงามหน่อยก็ทักมานะครับทักมาแสงทองสองทางให้อยู่ที่ 1,000 บาทนะครับถ้ามีสภาพที่สวยงามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่พอใจในราคานะครับไม่พอใจในราคาก็แสงทองสองทางก็แนะนำนะครับให้เข้าไปในเพจ Facebook นะครับแล้วก็เสิร์ชเข้าไปในกลุ่มประมูลเหรียญเก่าหรือว่าธนบัตรเก่านะครับเสิร์ชเข้าไปแล้วก็สมัครเข้าไปในกลุ่มเขานะครับสมัครเข้าไปแล้วก็เอาไปลงประมูลนะครับเผื่อได้ราคาที่สูงกว่าแสงทองสองทางนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพอใจในราคานี้ก็ติดต่อมานะครับติดต่อแสงทองสองทางมาเดี๋ยวขอดูสภาพเหรียญ นะครับรูปถ่ายสภาพเหรียญปีพ.ศ. 2531ชนิดราคา10บาทนะครับขอดูรูปถ่ายหน้าหลังชัดๆนะครับเดี๋ยวเสียงทองสองทางจะส่งที่อยู่ให้นะครับส่งที่อยู่ให้เป็นรายบุคคลนะครับไม่ได้ให้ทุกคนนะครับเฉพาะเหรียญที่เราต้องการนะครับแต่เป็นเหรียญอื่นเราก็ยังไม่รับนะครับยังไม่รับอาจจะมีบ้างนะครับอาจจะมีบ้างแต่ก็จริงๆแล้วก็ยังไม่อยากจะเปิดช่วงนี้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงวิกฤตนะครับการแพร่ระบาดโรคภัยไข้เจ็บนะครับเราไม่อยากพบปะหน้าผู้คนเราไม่อยากพบปะผู้คนมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเยอะนะครับเข้าใจด้วยนะครับเข้าใจแสงทองสองทางด้วยมันมีความเสี่ยงเยอะนั่นเองนะครับก็เราต้องอะไรอ่ะไปสนีบุรุษไปสนีนะครับเขาก็ไปทุกท้องที่ทุกหมู่บ้านนะครับเราก็เลยอยากจะงดนะครับอยากจะงดแต่ก็ที่มีความต้องการนะครับที่มีความต้องการเราก็ต้องดูหน่อยนะครับอาจจะไม่พบปะเยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนก็คือรับในหลายๆปีพ.ศ.นะครับก็วันหนึ่งรับ
กล่องพัสดุ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งนะครับมันก็บ่อยนะครับบ่อยเมื่อพบปะบ่อยความเสี่ยงมันก็มีเยอะนะครับดังนั้นช่วงนี้ระบาดเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นก็ต้องฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะครับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับหรือว่าต่างจังหวัดนะครับช่วงนี้ระบาดนะครับสายพันธุ์ใหม่ติดกันง่ายนะครับติดกันง่ายด้วยนะครับไม่ว่าพี่น้องทางฝั่งบางบ่อเคหะบางพลีนะครับหรือว่าบางเสาธงนะครับหรือว่าบางพลีใหญ่พระประแดงทางฝั่งไหนก็ช่างนะครับกรุงเทพมหานครอยุธยาสระบุรีหรือว่าทางสมุทรสาครสงครามหรือทางฝั่งไหนก็ช่างนะครับก็ระมัดระวังนะครับตอนนี้ระบาดเยอะมากนะครับจะไปไหนมาไหนต้องระมัดระวังนะครับแม้แต่เดินตลาดนะครับอันตรายมากต้องฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะครับก็ฝากความเป็นห่วงนะครับดูแลตัวเองป้องกันตัวเองก่อนออกจากบ้านนะครับเอาละนะครับสำหรับคลิปนี้เซ็งทองสองทางก็นำเหรียญทั้งสองเหรียญนี้เอามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับในคลิปหน้าไม่แน่นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเซ็งทองสองทางอาจจะประกาศรับนะครับในเหรียญพศที่ทุกท่านมีนะครับในเหรียญที่ทุกท่านมีแต่ก็ต้องขอกำหนดจำนวนนะครับจำนวนที่รับนะครับอาจจะไม่เยอะนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็รัดเข็มขัดเหมือนกันนะครับรัดเข็มขัดเหมือนกันแล้วก็เรื่องการแพร่ระบาดด้วยนั่นแหละนะครับก็เลยต้องรัดเข็มขัดนะครับเพื่อการป้องกันตัวเองนะครับป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากนั่นเองนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าแสงทองสองทางคงจะได้ปี31นะครับปี31มีการประมูลแสงทองสองทางตื่นไม่ทันนะครับก็ด้วยเหตุผลหลายๆเหตุผลนะครับไม่ค่อยได้อ่อนนะครับส่วนใหญ่ก็มีแต่ลูกชายนะครับ นะครับก็ฝากพี่น้องๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ